ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวการจองวัคซีนของซิโนฟาร์มนะคะอันนี้ก็จะเข้าไปในที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะนี่เข้าไปครั้งแรกก็แบบว่าโหลดนิดนึงนะเข้ามาแล้วนะคะก็จะปรากฏว่าเลือกคำนำหน้าไม่ได้พอเลือกคำนำหน้าไม่ได้นะคะแต่ก็จะลองกรอกข้อมูลไปว่าเผื่อแบบว่าเขาจะให้แบบดำเนินการต่อไปได้อย่างเงี้ยเนาะก็ลองกรอกไปแล้วก็กดถัดไปนะคะก็ปรากฏว่าไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยออกนะคะแล้วก็เข้าเว็บใหม่เนาะระหว่างที่แบบว่ากว่าจะเข้ากรอกหน้าแรกได้นะคะก็จะแบบว่านานนิดนึงเนาะก็จะแบบว่ากดเข้าหลายรอบนิดนึงเขาบอกเนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้แบบว่าจำนวนมากเนี่ยค่ะพอกดได้แล้วนะคะก็แบบเข้าไปอีกก็กรอกคำนำหน้าไม่ได้อีกก็ออกแล้วก็เข้ามาอีกเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะรอไปก่อนเนาะรอแบบรอนานมากนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นที่แบบว่าระบบหรือว่าเป็นที่เน็ตเรานะนี่อันนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็คำแม่ไม่ได้อีกแล้วก็ออกนะคะออกแล้วเราก็เข้าใหม่เหมือนเดิมพอเราเข้ามาอีกรอบนะคะก็ปรากฏว่ามันเด้งขึ้นว่าเออร์เรอร์ระบบเออร์เรอร์นะคะกันอีกเออร์เรอร์เลยทำอะไรไม่ได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแบบว่าออกแล้วเข้าใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ง่ายยังไงก็ยังเข้าไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำไงเราก็เลยแบบไปอ่านคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปแล้วคำนำหน้าชื่อไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะแปลว่าเป็นเหมือนกันแบบว่าหลายคนมาเขาก็มาเม้นนะคะอันนี้แต้มก็ไล่อ่านคอมเมนต์นะคะว่าแบบทุกคนเป็นเหมือนกันไหมอะไรประมาณพออ่านเม้นเสร็จแล้วนะคะก็แบบว่าเข้าไปแล้วออกไปแล้วก็เข้าใหม่นะคะก็ปรากฏว่าคำนำหน้าได้แล้วนะคะเมื่อกี้อันนี้ก็ลองกรอกข้อมูลไปอันนี้รูปตุ๊กตาเองก็คือไม่รู้ว่าจะเอารูปอะไรใส่นะคะเพื่อแบบว่าปกปิดปิดข้อมูลส่วนตัวนิดนึงเนาะพอกรอกหน้าแรกเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็แบบว่าเกิดข้อผิดพลาดกรุณาเชื่อมต่ออีกครั้งแต่ก็กดถัดไปเรื่อยๆเนาะก็จะแบบว่าให้ขึ้นรอนิดนึงอันนี้ก็แบบไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบว่ากดแล้วก็ลองใหม่เนาะลองเชื่อมต่ออีกครั้งนึงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าเรากดแบบว่าทำการแบบเนี้ยหลายรอบเงี้ยแบบว่ามันจะทำให้แบบว่าเราลงไม่ได้หรือเปล่าระบบเราช้าหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ลองเลยปรากฏว่าเราได้หน้าที่2แล้วนะคะทั้งหมดจะมี4หน้านะคะพอมาหน้าที่2กรอกที่อยู่แล้วก็จังหวัดพอกรอกจังหวัดเสร็จแล้วก็อำเภอตำบลกรอกไม่ได้นะคะเราก็ลองกรอกรหัสไปรษณีย์แล้วก็ลองกดถัดไปก็ปรากฏว่าไม่ได้เนาะนี่เราก็ออกแล้วก็เข้าใหม่นะคะเว็บก็เข้าไม่ได้แล้วล่าสุดก็คือเต็มแล้วจ้า